กลับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะพี่กทมช่วยด้วยช่วยด้วยพี่โทษนะครับโทรศัพท์บ้านป้าพี่โทรสองด้านแล้วครับพี่ผมแค่เพิ่มว่าช่วยด้วยอย่างนี้คือจะบอกว่าอะไรคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่จากผลการวิจัยแทบจะไม่มีใครในประเทศไทยนะครับที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและบางคนครับเหมือนคนบ้าครับมี2เครื่องหนูพี่ครับผมหนูพี่ว่าหนูพี่ไม่ได้ว่าพี่คนเดียวนะคะเหรอมีมากกว่าพี่อีกเหรอจริงป่ะเนี่ยบางคนมี3ผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับบางคนมี Facebook 2 Facebook อันนี้เดี๋ยวเทียร์เรื่องก่อนเอาอะไรก่อนนะ Facebook คือโลกโซเชียลบางคนมี LINEคือพี่อ่ะ2เครื่องอ่ะเดี๋ยวเอา Facebook ก่อน Facebook 2 Facebook เนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าผมเคยทำเหมือนกัน1คือเป็นไม่ใช่1คือ Facebook ที่เป็น private คือส่วนตัวของเราส่วนตัวเพื่อนเข้ามาแอดได้2คือ Facebook ที่เป็นหน้าแฟนเพจคืออยากติดต่อผมไปลงเสียงได้นะครับเป็นพิธีกรก็ติดต่อได้ก็จะเป็นอีก1 Facebook ตื๊ดค่ะตื๊ดดูดเสียงค่ะดูดเสียงพี่ไม่สนับสนุนท่านค่ะโฆษณาค่ะเก็บค่าโฆษณาค่ะแล้วครับผมขอจ่ายเป็นการทำงานอย่างเต็มที่ให้คุณผู้ชมด้วยกันหรือบางคนเนี่ยอย่างเช่นแบบอย่างที่บอกคือส่วนตัว1อันคุยกับเพื่อนแบบมึงกูไม่พูดเรื่องจริงรายการเราเรตติ้งดีมากคุณผมพี่มันโลกสวยเกินไปละอีกอันนึงคือเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะเด็กถ้าดูตอนนี้แสดงว่าเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนมันต้องไปเรียนหนังสือแล้วตอนบ่าย2เนี่ยเด็กบ้าอะไรมาดูตอนนี้ไม่มีมีแต่คุณผู้ชมที่เป็นวัยพ่อวัยแม่เราเนี่ยแหละส่วนนึงคือแฟนคลับพี่ใช่ไหมแฟนคลับพ่อพี่ใช่ไหมคุณพ่อพี่ปางสวัสดีด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าเยอะละเยอะไปละคือถ้าเอซีเนลสันไปฝากกล่องไว้เรตติ้งพุ่งอะไรคือเอซีเนลสันผู้ชมบางท่านไม่รู้พี่คือเป็นหน่วยงานเก็บสถิติเพื่อดูเรตติ้งของรายการแต่ละรายการเคยสงสัยไหมฮะว่าเอ้ยทำไมรายการนี้เรตติ้งดีเรตติ้งไม่ดีเอซีโนชันจะเป็นบริษัทที่เก็บสถิติโดยการสุ่มตรวจนะครับผมน้องพี่กำลังจะบอกว่าพี่เล่นจับทางการต้องอธิบายกันเนี่ยไม่น้องพี่กำลังจะบอกว่าพี่ปังแบบว่าจ้างให้ไปไว้ที่บ้านใช่ป่ะที่บ้านพี่มีโทรทัศน์5เครื่องแล้วไม่ใช่ว่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้แล้วก็ทุกเครื่องจะแบบทุกเครื่อง PSI 221ครับผมเขาดูจากการส่งสัญญาณแล้วก็การดูดสัญญาณลงมาใช่ใช่ใช่ไม่ค่ะพูดเล่นๆจริงๆแล้วเขาระบบของเขาแบบดีตรวจสอบได้เขามีระบบที่เป็นมาตรฐานเพราะว่าบอกเลยว่าช่องใหญ่ๆของเราคือ357911ไทย PBS ต่างๆก็ซื้อข้อมูลจาก AC Nielsen ใช่แต่ตอนนี้ก็แค่กสทช.กำลังจะเข้ามาจัดระเบียบจัดระบบแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็กำลังดูว่าเอาพี่จะเชื่อใครดีผมจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าผมกำลังจะหมดอายุบัตรเดือนนี้ผมต้องไปต่ออายุบัตรก่อน okay. ให้ผมต่ออายุบัตรให้ได้ก่อนแล้วผมค่อยพูดคุณครูพี่รู้จักเดี๋ยวบอกครับผม ผมรู้จักหลายท่านเลยเคยสอนผมมาตอนเรียนผู้ประกาศ บัตรจะหมดอายุ29กุมภาฉะนั้นขอไปต่อก่อนไปต่อก่อน บางคนเพิ่งมีบัตรนะครับผมไอ้นี่จะหมดอายุแล้วมีมาแล้ว4ปีเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะ Facebook เนี่ยโอเคอันนึงเป็นแฟนเพจนึง private โทษนะครับมือถือ2เครื่องพี่มีไว้ทำไมพี่เอาไว้รับสายเครื่องนึงโทรเครื่องหนึ่งนี่เหรอก็ให้น้องพีทอย่างน้องพีทก็รู้เบอร์เดียวไงอีกเบอร์หนึ่งเวลาแบตหมดก็อีกเบอร์หนึ่งก็ใช้งานได้ผมรู้2เบอร์แต่ผมโทรแค่เบอร์เดียวถ้าเบอร์หนึ่งพี่ไปหมดผมก็ไม่คุยแล้วอย่ารู้อะไรมากเลยบางทีคนเราเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องทั่วไปแล้วกันรู้เยอะรู้ได้แต่ไม่ต้องอวดว่ารู้เยอะอย่ารู้ไม่ต้องรู้เบอร์โทรศัพท์พี่มากผมรู้พี่2เบอร์เอาสมมติคุณผู้ชมอาจจะรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่บางเรื่องอ่ะรู้แล้วแบบเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดผู้ที่มีความรู้และมีความรู้อยู่ในใจอย่า2 อย่างนะคืออย่าอวดรู้แต่อย่าอมภูมิด้วยเหมือนกันต้องอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่อวดรู้ไม่อมภูมิเดินสายกลางสุดฤทธิ์เก็บความรู้เอาไว้ใช้ยามจำเป็นเอาตัวรอดเช่นยกตัวอย่างในเคสนี้ผมรู้เบอร์พี่ปราง2เบอร์แต่ผมโทรแค่เบอร์เดียวจนถ้าเกิดวันนึงเนี่ยมันจำเป็นจริงๆแบบมันอุบัติเหตุมากๆเนี่ยค่อยงัดเอาอีกเบอร์นึงมาโทรเอาอ๋อคือพี่จะได้ไม่ต้องรับอะไรอย่างงี้มันจะได้รู้อย่างบางคนมีมือถือ2เครื่องบอกแค่เบอร์เดียวพออีกเบอร์นึงเก็บไว้ส่วนตัวเราหายใจกันออกไหมล่ะตอนนี้ไม่มีแฮะถามจริงพี่มี2เครื่องไว้ทำไมก็อีกเครื่องนึงเป็นเบอร์ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วก็อีกเบอร์นึงก็เพิ่งมาตอนทำงานก็เลยคิดว่าเพื่อนๆที่อยากจะคบคงจะโทรมาแต่ไม่มีใครโทรมานอกจากคนโทรทำงาน2เบอร์เลยหรือเพื่อนผมบางคนเคยใช้มือถือ2เครื่องแต่ว่าเขาซื้อมือถือไม่แพงนะประมาณ 3,000 บาท2เครื่องก็ 6,000 อันนึงเนี่ยแกไปหาโปรเอาไว้รับสายเลยไม่คือเอาไว้เล่นเน็ตตัวเองลืมบอกกลเม็ดเคล็ดลับอีกอันนึงคือบังเอิญเนี่ยเครื่องเนี่ยคือดูเลขมาแล้วว่าเลขดีเลขเฮงลูกน้องไม่เถียงลูกน้องไม่ดื้อและลูกน้องก็ไม่โทรเลย มีอะไรก็ไม่บอกด้วยก็ไม่เถียงไงไม่ดื้อไม่โทรไม่ติดต่อด้วยไม่ติดต่อ
จะได้เจริญส่วนอีกเบอร์นึงเนี่ยเบอร์ใช้มาแล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือยังไม่รู้ว่าดูเลขยังไงไม่แต่ก็คือพอมาดูกลายเป็นเลขดีอีกพี่นี่เฮงเนาะไม่คุณผมคือเบอร์นึงเนี่ยเอาไว้เล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสร้างภาพเล่น Facebook อีกเบอร์นึงเนี่ยเป็นโปรโทรเยอะโทรติดต่องานเขาเป็น AE ไงโทรตามลูกค้าคุยกับProduction House อะไรอย่างเงี้ยก็คือเบอร์ออฟฟิศเบอร์นึงนั่นแหละเบอร์ส่วนตัวเบอร์นึงอันนี้เบอร์เดียวนะครับมีเครื่องเดียวเบอร์เดียวไม่รับด้วยใจเดียวใจเดียวไม่รับโทรศัพท์ด้วย อะไรเลยครับแล้วแต่ผู้ชมแล้วกันอ่ะเรื่องนี้มาดูเรื่องของคนกรุงกันบ้างนะครับขอท่าเมื่อกี้ได้ไหมไอ้สองมือเมื่อกี้ที่โทรศัพท์กทมช่วยด้วยอย่าเพิ่งตอนรับข่าวสุดท้องกทมช่วยด้วยเราจะรู้ได้ไงว่าเบอร์ไหนโทรเข้าครับตั้งเสียงเหมือนกันปะไม่เหมือนไม่เหมือนโอเคเพราะตั้งสั่นเหมือนกันทั้งคู่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าไหนสั่นนะครับมาเริ่มมาที่เขตแรกสำหรับเขตไฮบริดแล้วกันนะครับผมไม่ได้เป็นรถโตโยต้าแต่คือเขตสะพานสูงนะครับเปิดทางน้ำไหลครับเปลี่ยนของเขาตลอดไม่ใช่เขตสะพานสูงไงมันเป็นมุกอันนี้ก็เครียดกับมุกตลอดเลยไม่เล่นแล้วมุกก็เปลี่ยนของเขาตลอดคุณผู้ชมครับจากนี้ผมจะอ่านข่าวเต็มๆมุกไม่เล่นอ่านข่าวเพียวๆครับแต่ร้องเพลงค่ะไม่ร้องเพลงด้วยนะครับไม่ตลกแล้วนะครับเขตสะพานสูงครับไปทางคุณกาญจนาฉาบสุวรรณผู้อำนวยการเขตนั้นได้มอบหมายให้กับฝ่ายโยธาดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและก็ผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหลบริเวณคลองสะพานสูงช่วงข้างโรงเรียนนานาชาติแอสคอร์ตตามนโยบายของรัฐบาลนะครับขออภัยครับของราชการนั่นพูดผิดหมดเลยพอจะไม่เล่นแล้วมันไม่ผิดมันผิดเลยเนี่ยตามนโยบายของท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครการเปิดทางน้ำไหลนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยให้การระบายน้ำดีขึ้นนะครับที่สำคัญคือเปิดน้ำไหลไปแล้วอย่าทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำคลองด้วยจะนำไปสู่การท่วมขังได้นะครับคุณพฤกษ์แก้วพิบูลตัวปลอมค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเนี่ยพอจะพูดมีสาระเนี่ยไปหมดเลยตามนโยบายของรัฐบาลราชการกทมมาหมดอ่ะอีกสักพักจะมีนาซาคือจะมี CIA เขาเรียกว่าลูกเทพช่วยบก.เหรอมีด้วยเหรออ่ะไปต่อกันที่เขตปทุมวันค่ะกับกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดค่ะโอ้โหนี่คือฉีดเอาเรื่องอะไรเนี่ยไม่ธรรมดาสะพานลอยเนี่ยพี่ๆเขาขยันขันแข็งมากๆค่ะสำนักงานเขตปทุมวันโดยท่านผู้อำนวยการเขตได้มีการมอบหมายนะคะให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดทำการพัฒนาล้างทำความสะอาดค่ะล้างทางเท้าที่บริเวณปากซอยต้นสนสะพานลอยคนข้ามและได้มีการล้างจุดผ่อนผันบริเวณถนนหลังสวนนะคะตามแผนล้างทางเท้าซึ่งก็ต้องบอกว่าบริเวณจุดผ่อนผันจุดพักขยะป้ายจราจรพื้นที่สาธารณะต่างๆก็เป็นการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะของทางเขตปทุมวันแน่นอนค่ะว่าการทำงานแบบนี้พี่ๆเหนื่อยพี่ๆร้อนแล้วก็พี่ๆทำงานด้วยใจนะเพราะเราจะเห็นได้ว่าพี่ๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันที่จะทำให้พื้นที่เขตนั้นสะอาดแล้วก็น่ามองมากขึ้นค่ะครับไปต่อกันที่เขตบางซื่อครับเป็นการเก็บขยะชิ้นใหญ่สำหรับเขตบางซื่อนะฮะโดยทางคุณวุฒิชัยบุญสิทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมอบหมายให้กับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายรวมถึงขยะรีไซเคิลในซอยเรือนทองริมคลองประปานะครับอย่างที่เห็นนี้ก็มีฟูกนะฟูกโอ้ยพี่แต่งตัวแนวมากเลยเกงเอวสูงสมัยแบบเอลวิสเพรสลีย์เลยนะครับผมนัดเวลาทิ้งก่อนและพี่เขาจะก็เป็นนัดเวลาเก็บมาทั้งขยะชิ้นใหญ่ขยะอันตรายพวกท็อกซิกต่างๆแล้วก็ขยะรีไซเคิลมาเก็บกันแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะนะถ้าดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นโต๊ะนะครับผมก็เขตอื่นด้วยนะครับเขตจตุจักรลาดพร้าวป้อมปราบสาทรดินแดงโทรไปถามได้ว่าพี่เขาจะเก็บขยะชิ้นใหญ่วันไหนนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บก็จะทำให้ขยะชิ้นใหญ่นั้นหายไปจากบ้านเรานะครับดูภาพไปก่อนแล้วกันภาพเยอะมากตอนนี้พี่เขาส่งมาให้เยอะมาก อันนี้เป็นฟูกนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นอะไรผมไม่รู้เหมือนกันเป็นกล่องที่นอนเนาะขาวขาวนี่คืออะไรขาวขาวคือตะกร้าไงตะกร้าอันนี้คือที่แบบเก้าอี้ใช่ไหมหรือเตียงใช่เหรอเหมือนที่ปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าได้ประโยชน์นะสำหรับคนที่เอาไปดัดแปลงทำอย่างอื่นนะคะโอเคครับไปข่าวต่อไปกันเลยไปกันที่เขตปทุมวันค่ะเขาก็มีการตรวจพื้นที่เขตด้วยค่ะนอกจากมีการทำความสะอาดแล้วนะคะเขตปทุมวันยังมีการลงพื้นที่นะคะไปตรวจดูในบริเวณพื้นที่เขตค่ะก็ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายปกครองค่ะ
ก็เป็นการตรวจพื้นที่บริเวณถนนพระรามที่4ตั้งแต่ถนนวิทยุนะคะไปจนถึงเคหะชุมชนบ่อนไก่เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบผู้ค้าและซ่อมแซมทางเท้านะคะการตรวจเยี่ยมแบบนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะตรงจุดตรงประเด็นนะครับไปต่อกันที่เขตบางกอกน้อยเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนครับค่ะสำหรับเขตบางกอกน้อยนะครับโดยทางผู้อำนวยการเขตได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและก็สุขาภิบาล นั้นพร้อมด้วยฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับและสวนสาธารณะฝ่ายพัฒนาชุมชนและก็ประธานชุมชนนั้นไปร่วมกันทำลายพื้นที่เสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมทั้งแจกทรายอเบตและโลชั่นตะไคร้หอมกันยุงณชุมชนวัดดุสิตารามแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยนะครับยังคงต้องมีการนำเสนอนะครับ PRประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับการกำจัดจุดเสี่ยงเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับเพื่อให้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้คือโรคไข้เลือดออกนั้นมีน้อยลงนะครับซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกคนทุกคนในชุมชนนะครับทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ช่วยกันผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้นะครับต่อเนื่องกันไปที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกันบ้างนะคะมีการมอบอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรค่ะนี่เลยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยท่านผู้อำนวยการเขตได้มอบหมายให้พี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการมอบเศษอาหารที่จัดเก็บเป็นประจำทุกวันในพื้นที่เขตให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์นะคะแน่นอนค่ะว่าช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตแล้วก็เป็นการช่วยเหลือด้วยนะคะกับเกษตรกรค่ะครับและนี่คือเรื่องราวของเบรกที่2ในช่วงของกทม.ช่วยด้วยโอเคนะครับช่วงหน้ามาดูพี่ฮีโร่ในการช่วยเหลือคนกรุงกันนะครับว่าจะเป็นที่เขตไหนตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับพักกันครู่เดียวค่ะ